ครับอาจารย์หมอยาแล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบดูทุ่งสั้นครับผมจักริดจากเพจดูทุ่งสมุนไพรเพิ่มขนาดท่านชายนะครับวันนี้ก็มากับตัวเล็กนะครับในโชว์หน้าหน่อยลูกมาทำอะไรครับมาเก็บดูทุ่งนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นต้นดูทุ่งที่เขาถูกไฟป่าเผานะครับหลังจากที่ฝนตกลงมาเขาก็จะแตกหน่อขึ้นมาอีกนะครับเป็นการแตกหน่อขึ้นมาแล้วก็จะเป็นลำเป็นต้นรอบที่สองนะครับเนี่ยพอเขาแตกขึ้นมาอย่างนี้นะครับเขาก็จะเจริญเติบโตแล้วที่สำคัญนะครับเขาจะติดดอกอีกรอบนะครับเนี่ยหลังจากที่เขาติดดอกมาแล้วก่อนที่ไฟจะไหม้นะครับแปลงนี้ก็เยอะนะครับหลายต้นมากอันนี้ก็จะพาสำรวจแปลงนะครับต้นดูทุ่งที่เขาอยู่เขาจะชอบดินร่วนทรายนะครับบอกเค็มๆนิดนึงนะครับเป็นนาเอียดนาเกลือนะครับนี่ก็เป็นดินที่เขาอยู่นะครับเนี่ยเป็นดินร่วนทรายนะครับถ้าเป็นดินตมดินโคลนเลยเนี่ยเขาจะไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเขาจะแตกหน่อไม่เยอะเพราะว่าดินรัดนะครับดินรัดรัดเขานะครับชอบแห้งแล้งนะครับนี่ก็เป็นต้นให้ดูชัดๆนะครับหน่อที่แตกขึ้นมาเขาจะแตกขึ้นมาจากดินแบบนี้นะครับเป็นพืชที่สวยมากครับแบบนี้ก็จะเป็นพุ่มที่เขาแตกขึ้นมาก่อนหน้าพวกเมื่อกี้นะครับอยู่ที่ว่าใครจะไหม้ก่อนไหม้หลังนะครับแต่จริงๆเขาก็จะเป็นต้นแบบนี้นะครับนี่ถ้าโดนไฟไหม้เขาก็จะแตกขึ้นมานี่ก็รอยไฟนะครับรอยไฟป่าไหม้นะครับเป็นพุ่มสวยนะครับสังเกตทรงพุ่มเขานะครับดูทุ่งเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นต้นที่อยู่ใกล้กันนะครับนี่หลังจากที่เขาแทงหน่อขึ้นมาเป็นต้นเจริญเติบโตขึ้นมาหลังจากที่ไฟไหม้ไปนะครับเขาก็จะติดดอกอีกรอบนึงนะครับสังเกตว่าจะเป็นส่วนที่เป็นดอกนะครับดอกดูทุ่งก็จะมีผลเล็กๆนะครับเห็นไหมครับทุกท่านครับผลเล็กๆกล้องก็ไม่ค่อยซูมสังเกตใบนะครับใบดูทุ่งเป็นแบบนี้นะครับสวยนะครับเส้นใบของใบนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของต้นที่ไฟยังมาไม่ถึงนะครับเขาติดดอกติดใบรุ่นแรกนะครับเขาก็จะเป็นผลแก่นะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับผลแก่ของดูทุ่งนะครับเราก็จะมาเด็ดเอานะครับนี่ก็จะมาเก็บนะครับเอาไปทำพันธุ์นะครับเอาไปเพาะเอาไปปลูกเอาไปขายเอาไปส่งให้อาจารย์หมอยาผู้ที่สนใจนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับมาเล็ดดูทุ่งเราเก็บมาต้นเล็กๆนะครับต้นไม่ใหญ่ครับ คลิปนี้ก็ไม่รู้จะยาวเท่าไหร่นะครับบางอันก็จะอยู่เป็นพวงแบบนี้นะครับนี่เป็นปุ่มเป็นพวงนะครับแล้วก็เก็บออกทั้งชุดนี้เลยอยู่ริมถนนนะครับนี่นะครับเมล็ดของดูทุ่งนะครับพร้อมเพาะพันธุ์พร้อมปลูกนะครับนะครับก็จะให้เห็นเป็นแปลงเป็นดงนะครับนี่ป่านี้ดูทุ่งเยอะนะครับเป็นที่ทำเลแบบนี้นะครับนี่เป็นนอนเนินดินเอียดนะครับจะดูทุ่งเต็มไปหมดนะครับก็เป็นอีกต้นนะครับที่ยังเหลืออยู่ข้างทางนะครับนี่ก็เป็นอีกแบบนึงนะครับที่เขาอยู่นะครับเมล็ดเขาเราก็จะมาเก็บนะครับใช้การเก็บถ้าเราไม่มาเก็บวันนี้ลมแรงนะครับถ้าไม่มาเก็บลมมาเขาก็จะปิวไปนะครับเหมือนที่ผมให้ดูคลิปก่อนนะครับเขาจะปิวไปแบบนี้เลยนะครับปิววื้อไปตามลมจะตกไหนเขาก็จะไปเกิดอยู่ตรงนั้นนะครับความอัศจรรย์ของเขานะครับโอเคครับวันนี้ก็ได้เยอะแล้วสวัสดีครับ